ทิ่มลงไปในรูเลยนะครับในรูของฝักบัวนะครับใหญ่ขึ้นเยอะนะครับเพื่อนดูนะครับสังเกตว่าสายน้ำเนี่ยมันจะไหลแรงกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเยอะนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูฝักบัวที่เวลาเราเปิดน้ำเนี่ยมันก็อุ่นบ้างไม่อุ่นบ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนมีพวกคราบหินปูนมันติดที่รูฝักบัวทำให้น้ำมันออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับพอมันออกไม่เต็มที่แล้วทำให้น้ำอุ่นบ้างไม่อุ่นบ้างนะครับเราต้องเปิดวาล์วแรงขึ้นบางทีก็เบาลงนะครับไม่ได้ดังใจนะครับบางทีเราก็ต้องเร่งตัวนี้เร่งความร้อนให้สูงๆนะครับสูงๆขนาดนี้เลยมันถึงจะอุ่นนะครับอันนี้คือปัญหาที่เจอนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทำนิดนึงนะครับซึ่งเป็นวิธีง่ายๆนะครับก็คือเราก็แค่เอาเข็มมาทิ่มรูของตัวฝักบัวนะครับให้น้ำมันไหลดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝักบัวให้ดูนะครับนี่นะครับฝักบัวมันจะไหลเป็นเส้นเล็กมากเลยนะครับเส้นเล็กมากเส้นเล็กๆเหมือนกับมีอะไรตันอยู่นะครับทุกท่านดูนะครับดูนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมีบางรูเนี่ยมันจะไหลมาทางนี้นะครับแล้วก็ไหลออกไปทางโน้นนะครับแล้วก็ไหลมาเส้นเล็กมากเลยนะครับเรามาดูวิธีนะครับก็คือเราเนี่ยหาเข็มเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นเข็มเย็บผ้าก็ได้แต่ว่าเข็มหมุดเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าเข็มหมุดเนี่ยมันจะมีตัวหมุดตรงนี้นะครับมันจับแล้วมันจะจับได้มันคงกว่านะครับแล้วเราก็ทิ่มลงไปในรูเลยนะครับในรูของฝักบัวนะครับอันนี้ดูนะครับดูครับดูนะครับดูนะครับปิดกระสินครับสินครับขาวดูครับแล้วก็ดูแล้วก็ปิดที่ข้างครับปิดที่ข้างกันถ้าเกิดที่รูที่ที่ตั้งเป็นลักษณะก็มีดูครับครับโอเคหลังจากที่เราแทงรูมันเสร็จหมดนะครับเราก็ลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดน้ำให้ทุกท่านดูนะนี่ตอนนี้น้ำไหลใหญ่ขึ้นเยอะนะครับเพื่อนดูนะครับสังเกตว่าสายน้ำเนี่ยมันจะไหลแรงกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็น้ำก็กลับมาอุ่นธรรมดาปกติแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราต้องผมเปิดได้แค่ประมาณเท่านี้นะครับแต่มันก็ร้อนเกินไปนะครับร้อนจนแสบผิวเลยนะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่เอาเข็มทิ่มแล้วไม่ว่าเราจะปวดแรงแค่นี้หรือว่าแรงสุดมันก็อุ่นๆธรรมดาปกตินะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุรายละเอียดข้างในนะแต่จากประสบการณ์ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยวิธีที่ผมทำเนี่ยคือเอาเข็มทิ่มรูให้มันน้ำไหลออกมาเต็มที่เนี่ยมันทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยทำน้ำอุ่นได้อุ่นพอดีนะครับอุ่นสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าเราจะเปิดน้ำแรงหรือว่าเปิดน้ำเบาก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็มันไม่เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเครื่องทำน้ำอุ่นที่มันร้อนเกินไปนะครับแล้วก็บางทีมันก็เย็นนะครับมันไม่ได้ดั่งใจนะครับบ้านใครที่เจอปัญหาที่มันร้อนเกินไปหรือว่ามันไม่อุ่นนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูก่อนนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับหน้าหนาวแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ